วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือรายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้จะพามาเรียนรู้เรื่องของพลังงานกันเช่นเคยทุกวันอังคารนะคะดิฉันมาอยู่ที่สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีปตท.ตั้งอยู่ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่นี่เรียกว่าเป็นแหล่งมันสมองระดับชาติเลยนะคะในการศึกษาวิจัยและพัฒนาทั้งทางด้านพลังงานทดแทนปิโตรเลียมและปิโตรเคมีค่ะงานชิ้นหนึ่งที่จะพามาดูความสำเร็จของเขาก็คือการคิดค้นสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็กค่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นพลังงานทดแทนที่สำคัญและเราอาจจะต้องพึ่งพาพลังงานในลักษณะนี้มากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเพราะว่ามีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วยนะคะแต่ว่าการขยายผลไปในเชิงพาณิชย์อาจจะต้องใช้ระยะเวลาแต่ตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนไปฟังความรู้จากท่านผู้เชี่ยวชาญและไปดูงานของเขาในห้องปฏิบัติการกันเลยค่ะสาหร่ายขนาดเล็กที่ว่าเนี่ยมันเป็นสาหร่ายอะไรคะครับก็สาหร่ายนี่ก็คือเป็นพืชชั้นต่ำนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าสาหร่ายขนาดเล็กเนี่ยมีความหลากหลายทางชีวภาพมากมายนะครับแล้วก็นำเอาข้อมูลพื้นฐานของวว.เนี่ยมาคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพหลังจากได้เซลล์ต้นแบบตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องนำไปเพาะเพิ่มขนาดนะครับซึ่งเดี๋ยวอยู่อีกห้องนึงเดี๋ยวจะพาไปครับจากที่เราเห็นเล็กๆนะครับไม่เกี่ยวกับเซลล์เนี่ยเราก็ต้องเพิ่มจนจะเห็นได้ว่าเนี่ยน้ำที่เห็นเป็นสีเขียวเนี่ยในนี้ประกอบไปด้วยเซลล์มากกว่า10ล้านเซลล์ต่อ1มิลลิลิตรการที่เราให้มันเคลื่อนที่เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อว่าให้เซลล์สาหร่ายทุกๆเซลล์เนี่ยวนเวียนกันขึ้นมารับแสงนะครับมันก็จะได้รับการสังเคราะห์แสงประสิทธิภาพการสังเคราะห์ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนี่หลังจากที่เรานำเอาเซลล์สาหร่ายแห้งเนี่ยสกัดน้ำมันนะครับเราก็จะได้ตัวอย่างน้ำมันอย่างเช่นอันนี้ตัวนี้ก็มาจากสีแดงน้ำมันก็จะสีแดงๆนะครับตัวนี้มาจากสีเขียวนะครับแต่ว่าตัวน้ำมันเนี่ยจะค่อนข้างดำอันนี้คิดว่าเป็นที่แรกในประเทศไทยที่สามารถผลิตได้1ลิตร2ลิตร3ลิตรเนี่ยเราตอนนี้เราทำได้มันอาจจะยังอยู่รู้สึกว่าห่างไกลจากความเป็นจริงที่หลายล้านลิตรนะครับแต่ว่านี่เป็นก้าวแรกที่สำคัญของกลุ่มปตท.สุดยอดมากค่ะหลังจากที่ได้น้ำมันดิบ2ตัวนี้ออกมาแล้วนะครับเราก็ต้องไปผ่านกระบวนการผลิตนะครับเราก็ได้น้ำมันตัวอย่างที่ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยผลิตออกมาแล้วได้เป็นในส่วนของน้ำมันเครื่องบินส่วนอันนี้ด้วยโปรเซสอาจจะยังไม่สมบูรณ์มากแต่ว่าเป็นสัดส่วนของดีเซลนะครับน้ำมันของสาหร่ายเนี่ยเมื่อผ่านกระบวนการแล้วเนี่ยจะได้ออกมาทั้งแก๊สโซลีนน้ำมันเครื่องบินแล้วก็ดีเซลนะครับที่วันนี้เรามาโชว์อยู่เบื้องต้นก็เป็นน้ำมันเครื่องบินแล้วก็น้ำมันดีเซลอันนี้อยู่ในระหว่างผลิตเพิ่มเติมเพื่อเตรียมจะนำไปทดสอบต่อไปเพราะว่าถึง2020นี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มปตท.อาจจะมีอะไรออกมาจากสาหร่ายขนาดเล็กทั่วโลกเองก็มองอยู่ที่ประมาณปี2020ครับก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะรัฐการคะและนี่ก็คืองานวิจัยชิ้นสำคัญที่ต้องจับตามองนะคะถ้าเกิดความสำเร็จและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นั่นหมายความว่าประเทศไทยก็จะมีพลังงานทางเลือกอีกอย่างนึงคือน้ำมันที่สกัดจากสาหร่ายขนาดเล็กแล้วนี่ก็เป็นผลงานชิ้นโบแดงอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะวันนี้ Variety Today by สายสวรรค์เพียงยิ่งต้องลาไปก่อนนะคะเข้าไปพูดคุยประเด็นนี้กันต่อได้ในช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอค่ะวันนี้ลาไปพร้อมดร.กันเลยนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยกลุ่มปตท.